จากแค่ประมาณ300-400 เมตรอาจารย์คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปยังวัดอะไรนะครับพี่วัดลาดโกษาค่ะวัดลาดโกษานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดคุยกันถึงเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วกันของเรื่องเรือแอร์โบ๊ทจริงๆประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติมมันมีอะไรเป็นพิเศษดีไหมครับพี่ในส่วนของเรือแอร์โบ๊ทที่มีประสิทธิภาพที่นอกจากว่าเราช่วยระงับเหตุในส่วนของชุมชนที่อยู่ตามข้างคลองของคลองประเวศบุรีรมย์แล้วเมื่อเกิดเหตุนะคะเรือแอร์โบ๊ทนี้ยังสามารถที่จะช่วยในส่วนของในพื้นที่ของเราซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่มีป่าปรือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะที่มีน้ำที่มีน้ำท่วมขังแอร์โบ๊ทก็สามารถที่จะลงไปแล้วไปช่วยดับในส่วนของไฟไม้ย่าไฟใบป่าปรือตรงนี้ได้ค่ะครับเขาคือเขาสามารถจะไปดับไฟไม้ย่าได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากจะรู้อีกครับพี่หน่อยต้องบอกว่าจริงๆแล้วคลองเนี่ยแน่นอนแหละมันไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของวัชพืชผักตบชวาหรือแม้แต่สะพานต่างๆที่มีข้ามคลองเหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคไหมครับในเรื่องของการเดินเรือครับไม่มีอุปสรรคเลยนะคะเนื่องจากว่าเรือของเราเนี่ยมีความแรงของเรือนะคะที่8สูบเนี่ยคือของเราเรือเราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยในส่วนของประชาชนในเรื่องที่กำจัดในส่วนของผักตกชวาตรงนั้นได้ด้วยก็ช่วยด้วยเหมือนกันช่วยด้วยเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เห็นพี่หน่อยบอกว่ามีการเอาเรือไปทดลองในคลองมาแล้วพี่หน่อยครับเล่าให้ฟังหน่อยการทดลองครั้งนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราพบเจอข้อดีข้อเสียอะไรของการเอาเรือแอร์โบ๊ทลงคลองกันบ้างในเรื่องของในส่วนข้อดีส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีเลยนะคะในส่วนของแอร์โบ๊ทที่เราได้ในเรื่องของอุปกรณ์ในส่วนตรงนี้มาคือประชาชนก็ดีใจและประชาชนก็ชอบเพราะเขาจะได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยก็คือเขาจะออกมาดูกันเลยว่ามีของเราและกระบังมีเรือดับเพลิงแล้วเหรออะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะวิ่งให้ประชาชนได้เห็นเลยว่าและกระบังเราเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ดีตรงนี้ก็คือชุมชนเราอุ่นใจแล้วนะคะอุ่นใจแล้วเนื่องจากว่ายังมีผักตบชวาเยอะเราก็สามารถฝ่าตรงส่วนนี้ได้นะคะแล้วอย่างมีสะพานเนี่ยนะคะเราก็ในส่วนความสูงของแอร์โบ๊ทก็ไม่สามารถมีไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของว่าต้องไปโดนสะพานหรือไปชนสะพานอะไรคือสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้เลยทุกที่นะคะในของส่วนของชุมชนที่อยู่ริมคลองนะคะในส่วนของข้อที่มีอุปสรรคเล็กน้อยก็คือว่าในส่วนของการที่ดับไฟไม่ย่าในส่วนของที่เป็นป่าปรือที่มีน้ำอยู่บางทีเราไปเจอป่าปรือที่มีจำนวนป่าที่ค่อนข้างแน่นนะคะตรงนี้เรือเราไม่สามารถที่จะถอยหลังออกมาได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะขับเคลื่อนเรือขับเคลื่อนเรือในเรื่องของการถอยหลังถอยหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินหน้าไปได้แต่ว่าถอยหลังก็อาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรดังนั้นก็คือเมื่อเกิดเหตุอะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะอพยพประชาชนหรือว่าผู้คนนะฮะขึ้นมาบนเรือแอร์โบ๊ทแล้วก็สามารถที่จะวิ่งกันในทางน้ำได้นั่นเองใช่ค่ะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆหรือว่าเป็นข้อดีนะของเรือแอร์โบ๊ทครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอดใจรอกันอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันถึงพื้นที่บริเวณวัดอะไรนะฮะวัดราชโกษาวัดราชโกษาไปดูการทำงานของเจ้าเรือแอร์โบ๊ทกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่บริเวณท่าน้ำวัดราชโกษาครับพี่หน่อยครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรกันครับค่ะในส่วนตรงนี้ตรงท่าน้ำวัดราชโกษานะคะก็คือเรากำลังจะเอาเรือแอร์โบ๊ทนะคะของเราสไลด์ลงนะคะสไลด์ลงซึ่งเห็นจริงๆแล้วตรงที่จุดที่เห็นตรงเชือกที่ทั้งสองที่เห็นนะคะเป็นจุดที่เราจะต้องเอาตัวสไลด์ตัวเรือเนี่ยสไลด์ในส่วนที่เหล็กที่เห็นนะคะลงมาแล้วก็เมื่อมาอยู่ในจุดที่สามารถเคลื่อนลงคลองประเวศบุรีรมย์ได้นะคะซึ่งวิธีการลงของเรานั้นบางทีมองเห็นว่าตรงจุดนี้เป็นผักตบเยอะนะคะผักตบที่มีมากแล้วก็มีดินอยู่แต่เรือเราสามารถเคลื่อนลงคลองได้เลยค่ะการเคลื่อนลงคลองสามารถจะลงได้กี่แบบครับพี่ถ้าเป็นคลองที่มีคันเขาเรียกเกาะใช่ไหมคะที่สามารถที่จะหย่อนโดยใช้วิธีลดเฮียบของเราเนี่ยแต่ว่าต้องพยุงคืออุ้มท้องเรือนะคะและสามารถลงได้แต่ว่าของเราเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าในส่วนของคลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองที่ยาวและมีท่าน้ำที่สามารถที่จะเอาเรือลงช่วยประชาชนได้เร็วกว่าวิธีนั้นค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อเรือนะฮะลงไปอยู่ในคลองแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างครับ
ู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณของท่าเรือวัดราชโพธานะครับหน้าคลองประเวศบุรีรมย์ด้วยและตอนนี้ครับกล้องบอกว่าเรือนะฮะกำลังเนี่ยจะลงมานะฮะอยู่บนคลองซึ่งเรือนี้เนี่ยเป็นเรือที่สะเทินน้ำสะเทินบกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วผมเห็นว่าเรือไม่มีหางเสือครับพี่ใช่ค่ะไม่มีหางเสือค่ะครับแล้วอย่างนี้เขาขับเคลื่อนยังไงครับขับเคลื่อนโดยใช้ใบพัดนะคะที่เห็นนะคะค่ะครับค่ะใช้ใบพัดแล้วก็เห็นผักตบที่อยู่ด้านหน้าเรือที่มีจำนวนมากๆเรือเราสามารถที่จะลงมาได้เลยนะคะจากพื้นที่เป็นถนนสามารถลงมาสู่น้ำที่ผ่านในกองผักตบตรงนั้นได้เลยค่ะครับพี่หน่อยครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้คุยกันนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเรือตัวนี้ไม่มีถังเก็บน้ำเอ๊ะแล้วเขาจะเอาน้ำไปดับไฟยังไงครับค่ะตรงนี้ที่เห็นที่น้องเขากำลังเอาเครื่องเอาตัวปั๊มขึ้นมานะคะตรงนั้นจะมีตัวที่สามารถที่จะดับไฟได้ก็คือว่าถ้ามีเกิดเหตุในริมคลองอะนะคะหรือมีเหตุไฟไหม้เนี่ยที่เราจะจำลองสถานการณ์กันไว้อะนะคะที่จะต้องให้ไปดูอีกสักครู่นึงเนี่ยน้ำตัวนี้ก็คือจากแม่น้ำลำคลองตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นปั๊มได้เลยค่ะที่สามารถที่จะนำน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้ในเรื่องของการฉีดช่วยเหลือประชาชนค่ะคุณผู้ชมครับอยากจะรู้แล้วสิครับว่าบรรยากาศเมื่ออยู่บนเรือเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปบนเรือพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้เลยครับว่าชุดพร้อมแล้วนะฮะแล้วผมก็มาอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะครับกับเรือแอร์บอสและอารัมนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยที่อยากจะถามพี่หน่อยครับอยากจะรู้ก่อนว่านี่ตอนนี้อยู่บนคลองแล้วคลองประเวศบุรีรมย์โอ้โหผักตบชวาเยอะมากเลยฮะอยากจะรู้นิดนึงว่าจริงๆแล้วเรื่องของผักตบชวาเองเป็นอุปสรรคไหมฮะกับเรือแอร์บอสลำนี้ในส่วนของเรื่องผักตบชวาที่เราเห็นนะคะที่แน่นๆนี่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยกับในส่วนของการทำงานของแอร์โบ๊ทนะคะเราสามารถถ้ายิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ที่เราเห็นเนี่ยแล้วมีผู้ประสบภัยอยู่ด้านหน้าที่รอความช่วยเหลือของเราในเรือเราก็ฝ่าไปได้ค่ะขณะเดียวกันครับต้องยอมรับว่าแน่นอนปรากฏการณ์เรื่องของธรรมชาติก็มีส่วนสำคัญแน่นอนเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงแล้วอย่างนี้เวลาน้ำขึ้นน้ำลงเรือเนี่ยจะมีผลไหมครับเพราะว่าเส้นนี้ก็มีสะพานค่อนข้างเยอะพอสมควรในส่วนของน้ำขึ้นน้ำลงถามว่ามีผลไหมมีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสะพานในคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งจากรุ่นที่สมัยนานมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือท่านผู้ใหญ่ท่านทำสะพานเอาไว้นะคะก็คือบางจุดไม่ได้สูงจนถึงขนาดว่ารองรับในส่วนของเรือแอร์โบ๊ทที่มีใบพัดที่สูงอย่างนี้นะคะก็คือจะมีอุปสรรคในเรื่องของสะพานบางที่ที่เรือไม่สามารถผ่านไปได้แต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขแล้วนะคะโดยที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราได้ตรวจสอบในส่วนของท่าน้ำที่ลงนะคะท่าน้ำเนี่ยถ้ามีจุดเกิดเหตุตรงจุดไหนก็แล้วแต่นะคะเราสามารถที่หาท่าน้ำที่ไม่เป็นไม่ได้ผ่านในส่วนของสะพานที่กรณีที่เวลาน้ำขึ้นน้ำลงนะคะที่เรือจะผ่านไม่ได้เนี่ยนะคะหรือมีอุปสรรคในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตรงนั้นนะคะก็คือเราสามารถที่จะแก้ปัญหาในจุดนั้นแล้วค่ะอย่างนี้ก็แสดงว่ามีการประเมินเรื่องของสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุที่ไหนก็ตามก็จะสามารถหาท่าน้ำที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดใกล้จุดเกิดเหตุลงได้เลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะฮะอีกหนึ่งอย่างครับที่อยากจะรู้จากพี่หน่อยครับนั่นก็คือนี่แหละฮะเรากำลังจะออกเรือกันไปแล้วกับการที่จะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการดับไฟด้วยเป็นสถานการณ์อะไรครับพี่หน่อยเล่าสถานการณ์ของเรานะคะก็คือเราจะในส่วนของจำลองสถานการณ์ในเรื่องของเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ริมฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์นะคะว่าในส่วนของสมรรถนะของเรือแอร์โบ๊ทนี้จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนของประชาชนยังไง ความแรงของน้ำที่จะต้องเข้าไปช่วยในการระงับเหตุนะคะก็คือจะมีจุดที่เป็นจุดที่เพลิงไหม้ริมคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะแสดงว่าเราจะได้เห็นศักยภาพการดับไฟนะฮะจากเรือแอร์โบ๊ทลำนี้แน่นอนค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เลยนะฮะว่าเจ้าเรือนี้จะเจ๋งขนาดไหนป่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับWe'll be right back.
ู้ชมครับก่อนที่เราจะไปลงพื้นที่นะครับดูประสิทธิภาพของเรือแอร์โบ๊ทในการดับเพลิงนะฮะบริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ต้องบอกก่อนครับเมื่อสักครู่นี้ผมเพิ่งลงมาจากเรือนะครับแล้วก็ความเร็วของเรือเนี่ยก็ค่อนข้างจะวิ่งได้ไวเลยแหละฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเรือสามารถจะวิ่งผ่านทั้งน้ำรวมไปถึงผักตบชวาได้แหมประสิทธิภาพของเรือแอร์โบ๊ทนี้ครับโอ้โหสมราคาจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับก็การจำลองสถานการณ์การดับเพลิงของเรือแอร์โบ๊ทจะเจ๋งขนาดไหนไปเลยฮะประคับประคองผู้ประสบภัยผู้สูงอายุค่อยๆระวังลื่นนะนั่งล่างนะนั่งล่างเลยครับนั่งล่างเลยครับคุณผู้ชมครับผ่านพ้นลงไปแล้วนะครับกับการจำลองสถานการณ์ครับทั้งดับเพลิงนะครับรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์นะครับด้วยเรือนะฮะที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับกับเรือแอร์โบ๊ทหรือว่าเรือผิวน้ำขับเคลื่อนด้วยแรงลมนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเห็นได้ทั้งประสิทธิภาพนะฮะของเรือเองรวมไปถึงประสิทธิภาพครับของพี่ๆที่สถานีดับเพลิงลาดกระบังครับเอาล่ะฮะพี่หน่อยครับเดี๋ยวช่วงนี้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนิดนึงครับว่าใครที่มีชุมชนอยู่ริมคลองริมน้ำแล้วก็อยู่ในพื้นที่การดูแลของเขตลาดกระบังจะได้รับความปลอดภัยอย่างไรบ้างครับก็ในส่วนนี้นะคะในส่วนของสถานีดับเพลิงลาดกระบังเราพอได้แอร์โบ๊ทมาเนี่ยบอกได้เลยว่าประชาชนหลายๆท่านก็รับทราบเพราะว่าเราได้นำแอร์โบ๊ทได้มาทดลองในคลองประเวศบุรีรมย์หลายๆครั้งนะคะแล้วก็เข้ามาดูในส่วนของท่าน้ำที่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของเรานะคะต้องบอกได้เลยว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะมีภัยในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภัยนะคะเราสถานีดับเพลิงลาดกระบังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะมีภัยมีเราที่อยู่กับพี่น้องประชาชนทุกท่านอยู่แล้วนะคะก็ยินดีค่ะของเราถ้ามีอะไรคือโทร199ได้เลยหรือโทรถึงเบอร์สถานีดับเพลิงลาดกระบังนะคะเบอร์023269588น้องๆและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานีดับเพลิงลาดกระบังและสถานีดับเพลิงย่อยร่ม9และหนองจอกนะคะพื้นที่ของเรายินดีค่ะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะครับผมบอกเลยนะฮะว่าเรือลำนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเทียบกับการที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบภัยอีกนับร้อยนับพันคนครับช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะครับรวมไปถึงพี่ๆนะฮะที่จากสถานีดับเพลิงลาดกระบังครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ2สัปดาห์นะฮะที่สถานีดับเพลิงลาดกระบังแห่งนี้ต้องบอกเลยครับว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็สาระกันเต็มที่แน่นอนครับโอ้โหแต่น่าเสียดายครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับต้องกลับมาพบกันใหม่แล้วฮะในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นจนถึง 18:00 นทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพครับแต่ว่าสัปดาห์หน้านั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปบุกสถานีดับเพลิงแห่งไหนแล้วเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างติดตามให้ดีครับช่วงนี้หมดเวลาของผมแล้วครับต้องลาไปแล้วครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI ช่อง221สวัสดีครับ